ลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูทุกคนวันนี้มาอีกแล้วนะก็จะเอาดอกกุหลาบอีกแล้วเดินทั้งสวนเลือกแล้วก็จะเป็นดอกนี้นะคะโทนสีนี้เลยจะเป็นสีแบบชมพูโอรสอ่ะสีหวานๆสีโอรสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ประมาณนี้มันก็เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็จะเอาต้นนี้แหละดูแข็งแรงดีดูลำต้นขึ้นมาแบบแทงขึ้นมาใหม่2ลำต้นอ่ะแล้วก็มีบานแล้วดอกหนึ่งนะแต่ส่วนมากจะยังตูมๆอยู่เอาต้นนี้กลับบ้านเลยเนาะดูเพิ่มนะทุกคนก็สนใจดอกนี้นะเพราะว่าเขาดูเก๋ๆดีอะแบบว่าเขาจะลำต้นสูงๆแบบนี้ทุกคนลำต้นจะยาวๆประมาณอย่างนี้อันนี้คือชื่อของเขาเนาะจริงๆเขาก็มีหลายสีอยู่นะทุกคนก็ไม่ถึงกับหลายสีหรอกก็จะมีคล้ายๆการดอกคล้ายๆเฉยๆก็จะเป็นชมพูเข้มแบบนี้แล้วก็ชอบสีนั้นเนาะเป็นสีแบบม่วงๆอ่อนๆขาวๆถ้าชอบม่วงเลยก็จะเป็นสีนี้นะทุกคนเอาดอกนี้กลับบ้านเนาะทุกคนเขายังไม่บานไงตอนนี้เดี๋ยวไปบานต่อที่บ้านเนาะไปสวยต่อที่บ้านนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะก็ไม่มีเวลาปลูกเนี่ยดอกก็บานเยอะเลยเพราะตอนแรกที่ซื้อมาก็บานแค่ดอกนี้ดอกเดียวเนาะตอนนี้ก็ทยอยบานกันหมดละเออแต่สีสวยอ่ะคือสีหวานแล้วแบบเออถูกใจจริงๆก็จะเอาลงไปปลูกนะคะตอนนี้สวนรกมากอ่ะเพราะว่าต้องปรับปรุงหลายที่นี่ไงก็ว่าจะเอามาไว้ข้างๆต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ปลูกไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนาะดอกคือตัดทิ้งแล้วว่าดอกมันไม่สวยมันโดนลมเยอะตอนแรกที่ปลูกนะก็ปลูกลงดินธรรมดานะแต่พอดีว่าไปเดินเห็นกระถางไงที่ร้านนึงอันเนี้ยมันน่ารักดีชอบไงก็เลยเออจะทำยังไงดีจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นกระถางปกตินะไม่รู้ใช้ใส่อะไรได้บ้างแต่ว่าเรามาปลูกต้นไม้อ่ะแล้วทีนี้เราก็อยากปลูกแบบว่าให้แบบต้นกุหลาบลงไปในดินเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดก้นของกระถางอันเนี้ยออกแล้วก็เอากุหลาบรื้อกุหลาบขึ้นมาแล้วก็เอากุหลาบลงไปใหม่อีกทีนึงแล้วก็อันนี้ทุกคนเป็นถังสังกะสีนะคะมันก็เหมือนแบบถังที่อยู่ในฟาร์มโคโนมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะมาปลูกกุหลาบของเราไงก็มันจะเป็นถังที่แบบว่ามีก้นอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวจะเจาะก้นออกนะแล้วก็จะปลูกลงไปในดินเลยตรงนี้มันเหลือที่ว่างเนาะเพราะกุหลาบก็จะอยู่แค่ตรงนี้ก็เลยจะเอาอีกสักต้นนึงมาปลูกเนี่ยเป็นต้นนี้นะคะจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวใครรู้ชื่อก็บอกทีนะก็มีชื่ออยู่แหละนี่เดี๋ยวเอาดินออกก่อนก็ต้นค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะดินก็จะรู้สึกว่าล้นไปแล้วแหละก็ต้องเอาออกไหนดูสิคงไม่รบกวนกุหลาบของเราเนาะมันสูงไปอ่ะเดี๋ยวต้องเอาดินออกให้เยอะๆเลยโอเคน่าจะได้ละก็ได้แหละสูงประมาณนี้เออจะได้อย่างนี้หมุนให้สวยๆหน่อยก็ได้นะทุกคนเวลาที่บางทีกุหลาบไม่มีดอกแล้วว่าแต่ว่าต้นนี้ยังมีดอกอยู่ก็ดูสวยเหมือนกันนะส่วนต้นนี้นะคะก็ดอกก็บานไปเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่าดอกดูไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะหรือว่ายังบานไม่เต็มที่ก็ไม่รู้เพราะปกติแล้วก็เห็นว่าดอกเขาจะดูแบบว่าออกแบบทรงปลายแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเอามาไว้ตรงนี้เออจะได้แบบสูงๆโย่งๆ
อยู่คู่กับน้องสีขาวนี่เพราะน้องแบบน่ารักมากอ่ะแล้วทุกคนลิลลี่ที่ซื้อมาปลูกเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะลิลลี่นี่บานแล้วอ่ะแต่บานแค่สีเดียวนะคะบานแค่สีแดงนี่เราดูสีเหลืองกับสีชมพูอยู่ถ้าเกิดว่าแบบสวยแล้วเราชอบก็อยากจะเอามาเพิ่มไงแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูสีก่อนนี่ไงเจาะรูถังสังกะสีเสร็จแล้วนะคะก็จะปลูกกุหลาบเลยจ้ามีเด็กเล่นซนทำกุหลาบแม่หักแล้วอ่ะก็แบบนี้นะคะจะเอาไปลอยน้ำเนาะพออยู่ที่บ้านก็แบบอยู่ในบ้านจะได้มีกลิ่นหอมเออหักไปเยอะเลยอันนี้ก็หักอันนี้ก็หักเหมือนกันสวยอ่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มปลูกแล้วนะคะเอาถังสังกะสีใส่ตรงนี้เออได้นะถังไม้กับถังกะสีคู่กันก็น่ารักเนาะข้างในก็ใส่ดินลงไปแล้วนะก็เป็นดินปลูกดอกไม้แล้วก็ทั้งดินกุหลาบปนกันลงไปนะโอ๊ยใส่ลงไปโอ้ยโดนหนามอ่ะไหนดูซิพอดีไหมเออทำไมเอียงจังอ่ะอยากให้ตรงๆอ่ะเดี๋ยวใส่ดินนิดนึงเนาะจะได้ตรงจะได้ไม่เอียงค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแคบแล้วตอนเนี้ยเออแต่น่ารักอ่ะก็ค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าใส่ดินยากมากแต่ว่าก็จะสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปเอาปุ๋ยบำรุงมาใส่เลยเนาะเพราะว่าใส่อาทิตย์ละครั้งไงจะใช้แบบนี้นะคะทุกคนก็ใช้ปริมาณไม่เยอะนะกะเอาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโรยไปรอบๆโคนต้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนพรวนดินให้เขาไปด้วยแต่ว่าอันนี้เราปลูกใหม่ก็คือมันก็จะเนียนๆกันไปแบบนี้เดี๋ยวเวลาที่รดน้ำนะเขาก็จะดูดซึมไปเองนี่ทำเหมือนปลูกเก่งนะแต่ว่าแบบว่าจริงๆเป็นมือใหม่นะแต่ก็ทดลองกับต้นอื่นในสวนมาแล้วไงเออแต่ต้องรอดูอีกทีปีหน้าได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดนิดนึงเนาะนี่เสร็จไปอีกต้นนึงแล้ว